เอาละครับพี่น้องครับต่อเนื่องหลังจากที่หมู่บ้านในพ่นสีแล้วนะครับวันนี้ได้มาขัดครับพี่น้องครับบัดนี้แคลิบอยครับโดยช่างหนิงผู้ชำนาญเพิ่นว่ากำลังขัดสีครับพี่น้องครับตอนนี้หมู่บ้านนี้ได้พ่นสีแล้วนะครับบัดนี้ก็จะเป็นการเคลือบสีขัดสีครับเสร็จซับแล้วก็สิยกขึ้นรถครับบัดนี้พี่น้องใช้งบประมาณไปเกือบหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องครับตีติ่มๆมาเลยครับหมื่นหนึ่งครับค่าแค่รีบอยนี่ประมาณ 6,000 ครับ 6,000 หาค่าสีค่าเครื่องคัดนี่เป็นของสร้างเพิ่นนะครับแล้วก็สีพ่นร่วมถึงการติดตั้งพร้อมครับพี่น้องครับร่วมบนซันแนลครับประมาณ 10,000 ครับพี่น้องติดตั้งแค่รีบอยครับประมาณนี้ครับขึ้นหลังคาบ่บัดนี้โอ้เงาแล้วครับพี่น้องเริ่มเงาแล้วเงาอ่ะหึเงาไปเงาแล้วเงาแล้วแต่หลังคาบ่ทันเงาแต่ทั้งขาเงาแล้วทั้งขาเงาแล้วขัดสีสวีวันขัดออกแล้วก็งามเนาะกลายเป็นเงาแล้วครับพี่น้องครับแต่พอท่านขัดมันก็จะเป็นมุนๆอยู่ครับพี่น้องนะครับขัดแล้วเป็นเงาเล็กน้อยนะครับเบิ่งมองนี่ครับพอท่านได้ขัดก็มองนะครับตรงนี้พอท่านได้ขัดครับมาเบิ่งตัวขัดแล้วครับฟังนี่ครับพี่น้องนี่ครับตัวขัดแล้วสิปิ้งเลยครับแล้วยกขึ้นรถกระหูนะครับพี่น้องว่าสิเงาสําไหนนะครับญาติไม่ลืมสีรถพุ่นละสีรถเก่ามันสิเหงาซ้ํานี่บ่ซั่นเด้เอาลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งขั้นตอนสุดท้ายคือการขัดสีขัดสีแล้วก็สิได้ยกขึ้นรถครับพี่น้องบัดนี้ทุบกลับลงไปเลยสร้างหนิงครับพี่น้องสร้างจำเป็นครับจำเป็นต้องเป็นช่างต้องให้จำเป็นสร้างจำเป็นสร้างจำเป็นว่าให้จำเป็นเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสร้างบ่แม่นสร้างบ่แม่นสร้างมืออาชีพสร้างจำเป็นครับพี่น้องครับสร้างหนิงแห่งบ้านต้นอะไรแบบนี้
อ่อนเอาเนาะไหมเนาะโอ้คือเอาเถอะวะเอาเงาแล้วเงาแล้วสวยงามแล้วโอ้โหหดพักกว่าทั้งนั้นหดสวนเตียนนั่นปอดจะใส่สปริงเกอร์เลยนะใส่สปริงเกอร์แน่นอนเถอะวะต่อสายใส่เงาเลยนี่แหละน้ำมันขึ้นมาจากดินมันสิบ่องามหดต้นไม้นั่นมันต้องใส่บ่อพักตัวน้ำขึ้นมาจากพื้นดินมันสิเป็นสมๆตัวเขาต้องมีบ่อพักเจ้าเฮ็ดบ่อพักไว้ขุดบ่อน้อยๆแล้วก็เปิดน้ำใส่หันไว้พยายามสิฮดเจ้าก็จังมาปั๊มจุ่มปึ๊บแม่นว่าปั๊มก็จัก100ปั๊มน้อยมั้ยเอาใกล้สิแล้วแล้วครับพี่น้องใกล้สิได้ใส่แล้วใกล้สิสำเร็จแล้วแคร์รี่บอยแคร์รี่บอยโอ้ปากสร้างแม่มื้อตะย่านตะปากดีก็จะมาสายโอ้ยเอาสายเสียบเอาได้มั้ยโอ้ยอันตรายโพดแน่บ่ติดซ้ําบัดนี่วนเวียนอยู่กับแคลิบอยแล้วเฮา2มื้อแล้วแล้วมื้อนี้ล่ะพี่น้องแล้วมื้อนี้ล่ะครับเสร็จซับมื้อนี้แล้วแล้วมื้อนี้ยกใส่มื้อนี้ล่ะครับพี่น้องพร้อมบอกงานพร้อมลุยครับวันที่11ปลายเดินทางต่อโอ้เดี๋ยวฟังดีๆหมดเลยนี่นึกว่าปักกันต่อเนื่องต่อเนื่องไอ้ปักบ่ดีเป็นไหนเอาส่งมันต้นหน่อย2โลสัตว์ปลานิลน่ะว่าซั่นว่าปุ้ยปุกปุ้ยอ่ะปุ้ยปุกปุ้ยขายปลานิลเหรอเตรียมไปเลยส่งมันต้นหน่อย2โลว่าซั่นเสียมาก้อยเสียมาก้อยเอาบะหลาบซอยฮะเอาบะหลาบซอยซั่นเนาะเอาใกล้สิแล้วล่ะพี่น้องใกล้สิเอาขึ้นรถแล้วครับ2วันครับตรงนี้กับแคลรี่บอยแล้ววันนี้แหละครับพี่น้องเอาขึ้นรถวันนี้แหละครับฮะต้องหลากเงาเลยเนาะมองเยี่ยมเลยเนาะเอาโอเคงามแล้วเก็บครับพอเก็บมาว่างันนี่ละมันล้นมานี่มันเป็นลูกหลงของมันหรือเปล่ามึงวางหลงมองหลงเลยดูหวานเลยบุเอาถ่าขึ้นรถบัตรนี่เดี๋ยวไปคัดเอาเนี่ยบัตรนี่ลงเงาบัตรนี่ลงเงาเหลือลงเงาอีกคันตอนนึงพี่น้องครับลืมจะได้ลงเงาฟองน้ำบ่เออตัวนี้ดินั่นดิปั่นออกฟองน้ำแต่ลงเงาตัวครับพี่น้องครับบัตรนี่ที่แรกว่าลืมเริ่มขันจอดลงเงาแต่มันเงาหมดแม่นมันสิเงาเลื่อนโลดพวกปั่นแล้วเรียบร้อยครับบัดนี้อีกขันตอนนึงก็คือลงเงาลืมตัวละเนาะเอากาวห่อนมาติดเอาบ่นี่กาวห่อนหลายขันตอนเจ้าเดี๋ยวก็ได้ไปเอากาวยางเดี๋ยวก็ไปเอา 3mm นี่โอ้เอามาติดนี่ครับเคลือบเงาตัวนี้สิเป็นสีเคลือบเงาครับแกเลยบ่ครับมีบ่ว่าบ่เนาะสิเอาแล้วบ่แปลหมดแกนี่เอาแล้วแกนี่ก่อนครับพี่น้องครับบัดนี้สิได้เคลือบเงาต่อรอกระดาษหนังสือพิมพ์ลงเงาบัดสามเอ็มกาวเหลืองที่ดีพ่นหลอดที่พ่นก็บอดที่ต้องดับที่ดับสามเอ็มหลอดกาวเหลืองหรือที่ดีพ่นหลอดเต็มในคุณครับนี่มีก่อนบ่คัดเงาในสาระเสียตัวนั่งเลยดิคัดเงาเลยดิ
สระเสือตัวนึงเลยครับพี่น้องครับนี่ดูนี่ก็เติมสีเต่าเลยสระเสือตัวนึงเสียดเลยครับพี่น้องเป็นการขัดเงาเคลือบเงาเอาเสียดเสียดบัดบัดเงาขัดเงาเติมกับกาบเลยบัดขัดบอเงาโคโรดปวดบาดนี่แค่ลิบอยแค่ลิบอยเงาโคโรดเย็ดสีไม่เลยตัวโคโรดโอ้ยเย็ดสีคนเย็ดสีคนไหนวันไหนตัดสีแค่ลิบอยเงาโคโรดบาดพี่น้องเอ้ยนี่นิ้งเก่าหันมาใส่บนมารถนี่หรือไงนี่รถจอดได้ก่อนเก้ายางนะครับเก้ายางจะยุ้ยใส่กาวยางเอาตัดสีสวีวันอันนี้ท่ากาวพร้อมป่ะท่ากาวติดสามเหลี่ยมติดสามเหลี่ยมหมดท่านป่ะนี่กาวสองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เสร็จสับขัดสีเรียบร้อยโอ้ท่ากาวเหลืองนี่ท่ากาวเหลืองกาวยางแล้วก็ติดสามเหลี่ยมมันจังจีนเพื่อเสียไปยึดกับอันโค้งหลังเรียบร้อยครับพี่น้องครับอันนี้สปอยเลอร์ก็ใส่แล้วครับถอดกระบะติบัดนี้ทั้งนั้นสร้างหนิงถอดกระบะแล้วอ๋อถอดกระบะตัวนี้เพื่อสิมาซุบใส่หน่อโอเคโอเคตามขั้นตอนเสร็จสับพ้นสิตกพอดีล่ะเกินหลังคาอะไรพอดีเป็นอันเสร็จพิธีสองมือครับเพียบอยู่นี่ครับพี่น้องครับพอดแต่แล้วครับถอยรถมาเลยป่ะพ่อโอเคครับเดี๋ยวผมถอยรถมาครับโอ้มาเบิ่งทางนี้งามขนาดเลยเงางับๆเลยเบิ่งทางนี้ไหมเงาแวบเลยโอ้เงาแวบเลยเหลี่ยมเลยไหมใส่ได้สร้างสร้างหนิงในสร้างย่ำเปลี่ยนในใส่ได้เลยไม่จำเป็นอะไรเป็นสร้างรวมแล้วเบิร์ดเป็นหมื่นวะนะโอ้แน่นอนเงาดีอยู่ใส่ได้เตรียมยกขึ้นรถครับพี่น้องมาเนี่ยพอติดกาวสามเหลี่ยมก่อนทั้งนั้นติดกาวว่าตรงมาดิงามแล้วติดกาวเรื่องว่าเหลี่ยมมาดิเจ้าพอเวลามันแล้วพอเวลามันแล้ววะทีพร้อมยกพร้อมยกไม่แม่พร้อมเอาสันเอาถ่ายผู้ใดมักนักเบาถ่ายผู้ใดมักเบาเบลหนาเออชิมจังจุ๊บเอาจ่อไม้พร้อมสิจ่อไม้จ่อไม้พร้อมสิจ่อไม้จ่ะโอ้ขึ้นละงามแท้บาดนี่ขึ้นละงามแท้4 โถกับพ่อตัวนี้4 โถซิลิโคนหมายถึงว่า4 โถกับพ่อน็อตนั่นน็อต4 โถพ่อมันสิไปใส่น็อตมา4 โถก็อยู่ล่ะผมว่าบ่กล้าเต็มดอกก็สิบ่ไปใส่ตัวนี้ตัวนึง
ตัวพูนกับมุมนึงกับพวกอ่ะตัวนึงโจก็แจ๊สซิลิโคนหมดไอ้ยิ่งไอ้แม่งงามเตะซิลิโคนเก่าตีตัวนั้นถ้าเตือนมาปาดเลยเออเดี๋ยวจะเอาออกแล้วก็จะเลี่ยมไหมกระดาษเก่าปิดเนาะยิ่งโอ้ยยิ่งงามโอเคโอเคโอเคมากเลยนิ่งมากเลยพอดีเลยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเอ่ยเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวกับพ่อลอยก็ได้เสร็จแล้วอีกแป๊บนึงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกับพ่อลอยก็ได้เนาะซื้อขนมเนาะจ้าเดี๋ยวป้าเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยมันนี่เสร็จแล้วฉลองมันนี่ฉลองแค่เลยบอยใหม่เสร็จสับเรียบร้อยสวยงามตัวเลยทีเดียวเชียวเอาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเฮาเฮ็ดกันมา2มื้อเอาย่างกระจกฟังนี่บ่เป็นหยังเดี๋ยวจังกระจกเติมบ่ทํามา2วันครับพี่น้องครับสวยหรูมากเลยเสร็จแล้วครับรถนอนจานร้อยครับพี่น้องโอเคถือว่าสวยงามครับเข้ากันกับสีรถสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดโอเคเสร็จแล้วคลิปนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับแค่รีบอยจานร้อยครับพี่น้องครับโดยช่างเอแล้วก็ช่างหนิงนะครับจวดจานกันไปครับสร้างจำเป็นครับพี่น้องครับโอเคเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณหลายๆครับแฟนเนาะแฟนครับ FC พี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับติดตามแครี่บอย2มือเต็มๆครับแต่งเกี่ยวหลายๆแต่งเกี่ยวหลายๆเอาลงอกแล้วบัดนี้สบายแล้วกันแดดกันฝนได้แล้วครับพี่น้องครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งคือเก่าครับผม